มาขอเสียงคนกรุงเลือกปชป.เคลมนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุชวนเป็นคนคิดมาขอเสียงคนกรุงเลือกปชป.เผยถูกชมความหล่อคงที่ความดีเหมือนเดิมเคลมนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุชวนเป็นคนคิดยันปชป.เป็นหลักพาบ้านเมืองเดินไปได้เมื่อเวลา 17.30 วันที่29เมษายน2566ที่สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนหลักสี่ท่าทรายเขตหลักสี่พรรคประชาธิปัตย์ปชป.จัดปราศัยกรุงเทพมหานครโซนเหนือโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคปชป.นายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคปชป.ดูแลกทม.พร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.กทม.โซนเหนือร่วมขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายอภิสิทธิ์กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าดีใจที่มีโอกาสมาพบพี่น้องที่นี่หลายครั้งตนไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่เป็นสมาชิกของพรรคปชป.และเดินทางไปเพื่อสนับสนุนผู้สมัครของพรรคและพรรคตนไปไหนพอบอกว่าไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเขาก็สงสัยว่ามาทำไมเพราะไม่ได้มาหาเสียงให้ตัวเองแน่นอนนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าตนบอกสิ่งแรกคืออย่างน้อยที่สุดเพื่อมากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนเพราะนักการเมืองอย่างตนเหมือนกับนักการเมืองหลายคนในพรรคปชป.เรามีโอกาสไปเป็นผู้แทนมีโอกาสไปมีตำแหน่งในฝ่ายบริหารหรือตนมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ใช่คนมีเงินเราไม่ใช่คนมีอิทธิพลเราไม่ใช่คนที่จะสามารถไปสถาปนาเอาสิ่งเหล่านี้มาให้ตัวเองได้เรามีโอกาสไปทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนที่สนับสนุนเราผมมีหรือไม่มีตำแหน่งหัวใจอุดมการเหมือนเดิมไปไหนบางคนบอกว่าใช้ได้ความหล่อคงที่ความดีเหมือนเดิมนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าตนมาวันนี้มีเรื่องหลักสองเรื่องเพราะในวันที่14พฤษภาคมการเลือกตั้งครั้งนี้เขามีบัตรเลือกตั้งสองใบใบแรกเลือกส.ส.เขตสีม่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นี้ผู้สมัครคือพลตำรวจตรีวิชัยสังคประภัยผู้สมัครส.ส.เขตหลักสี่เบอร์14ส่วนเรื่องที่สองคือบัตรอีกใบสีเขียวขอให้เลือกเบอร์26พรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่าพรรคประชาธิปัตย์คำนึงถึงความยั่งยืนผลประโยชน์ระยะยาวไม่ได้มองแค่การเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้านโยบายหลายอย่างบางครั้งถูกต่อว่าทำไมไม่ตื่นเต้นเร้าใจหวือหวาเหมือนพรรคนั้นพรรคนี้แต่หลายนโยบายที่หวือหวาเร้าใจสร้างความเสียหายให้กับประเทศมามากแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่านโยบายปชป.บางครั้งอาจไม่ถูกใจเต็มที่แต่สามารถทำตนดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้วันนี้แข่งกันออกนโยบายผู้สูงอายุตัวเลขเร้าใจมากเพราะเดี๋ยวนี้ประชากรเรามีผู้สูงอายุเยอะแต่เบี้ยยังชีพเกิดขึ้นสมัยที่ผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนประชากรน้อยมากเมื่อ30ปีที่แล้วคนคิดคือนายชวนหลีกภัยเงินรัฐบาลไม่มากจ่ายให้กับบางคน200บาทเท่านั้น10ปีที่แล้วปชป.สมัยผมได้ขอเปลี่ยนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นเบี้ยยังชีพทวนหน้า500บาทถ้า10ปีที่แล้วผมให้ 3,000 บาทวันนี้โครงการนี้อาจจะล้มไปแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณผมไม่รู้ว่าหลังเลือกตั้งใครจะมีกี่เสียงใครจะจับมือกับใครเป็นรัฐบาลหรือใครจะเป็นฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่ายังมีความสับสนอยู่พอสมควรเพราะกติกาบ้านเมืองยังสับสนมีสว250คนอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้คือพรรคอย่างปชป.จะเป็นฝ่ายค้านจะเป็นรัฐบาลสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็จะยืนยันความเป็นหลักให้กับบ้านเมืองให้บ้านเมืองเดินด้วยเหตุด้วยผลฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้นายอภิสิทธิ์กล่าว
ชอร์เอมร่วงไม่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายประกวดมิสแกรนด์เชอร์เอมร่วงไม่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายเวทีประกวดมิสแกรนด์แต่ยังคว้ารางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่มาได้หลังมีดราม่าดูดวงตลอดสัปดาห์ลือลั่นออนไลน์วันที่29เมษายน2566เชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์มิสแกรนด์ลำพูนไม่สามารถผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023รอบตัดสินณ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การค้าโชว์ DC พระราม9โดยมีมิสแกรนด์77จังหวัดเข้าร่วมประกวดได้อย่างไรก็ดีเชอร์เอมคว้ารางวัลมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่ไปครองโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีประเด็นเรื่องไม่ดูดวงต่อหน้านายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นเรื่องฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์โดยหลังจบการประกาศเข้ารอบ20คนสุดท้ายส่งผลให้เกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชอร์เอมจากชุมชนสู่มหาชนขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้กับเชอร์เอมทำความรู้จักพักอื่นบินจากบททนายออทิสติกสู่การรับรางวัลดีซังตีบทแตกกระจุยเก็บทุกรายละเอียดได้ครบทุกเม็ดทำความรู้จักพักอื่นบินจากผู้รับบททนายออทิสติกสู่การรับรางวัลดีซังรางวัลใหญ่สูงสุดของการแสดงสิ้นเสียงคำประกาศอย่างเป็นทางการพักอื่นบินเธอคือนักแสดงผู้ได้รับรางวัลดีซังแดซังจากซีรีส์ Extraordinary Attorney Wu ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของเวที Back สัง Art Award 2023ในสาขาโทรทัศน์เปรียบเสมือนเส้นชัยของเหล่านักแสดงทั่วเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ชื่อของฉันไม่ว่าจะอ่านตามตรงหรือกลับด้านก็ยังเป็นอูยองอูค่ะกนกบวบนลินยายวาดดาวอูยองอูคำพูดชวนติดหูภาพจดจำหญิงสาวผู้เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางสมองในภาวะออทิสติกสเปกตรัมส่งผลให้การแสดงออกทางร่างกายทั้งการพูดท่าทางพฤติกรรมต่างๆแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเธอที่ใครต่างก็มองว่าเป็นตัวตลกเพียงเพราะเธอไม่เหมือนคนอื่นแต่มันก็ยังมอบสิ่งที่พิเศษให้เธอมีแต่คนอื่นไม่มีนั่นคือการได้เป็นอัจฉริยะเหนือกว่าคนทั่วไปซึ่งมี IQ สูงและกลายเป็นทนายความออทิสแต่คนแรกของเกาหลีใต้ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านพักอื่นบินนักแสดงสาวมากความสามารถที่สั่งสมประสบการณ์ด้านงานแสดงมาตั้งแต่วัยเด็กผ่านหน้าผ่านตาให้เห็นในซีรีส์มานับครั้งไม่ถ้วนแน่นอนว่าในซีรีส์เรื่องดังกล่าวเธอต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจเป็นอย่างมากเพื่อที่จะเข้าถึงบทบาทสุดท้าทายจนในที่สุดแสงสปอตไลท์ส่องไปที่เธออย่างไม่มีข้อกังขาสำหรับพักอึนจินเกิดวันที่4กันยายน2535ที่โซประเทศเกาหลีใต้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซอกังสาขาจิตวิทยาและการสื่อสารด้วยสื่อเธอไม่ใช่คนหน้าใหม่ของวงการภาพยนตร์หรือซีรีส์เกาหลีเพราะได้ทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆและรับบทในซีรีส์โทรทัศน์หลายต่อหลายเรื่องในฐานะดารานำเด็กหรือเป็นตัวละครหลักๆในฉบับอายุน้อยอย่างไรก็ตามนักแสดงที่โลดแล่นอยู่ในวงการมีผลงานซีรีส์ให้พิสูจน์ฝีมือมานับไม่ถ้วนตั้งแต่เด็กจนโตใครจะรู้ล่ะว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นนักแสดงจิ๋วในตอนนั้นพักอื่นบินเคยเป็นนางแบบโฆษณาเด็กมาก่อนเมื่อปี1996ซึ่งตอนนั้นอายุเพียง4ขวบเองเท่านั้นโดยบทนำบทแรกของเธอก็คือในงานโรแมนต์ข้ามเวลาโอเปอเรชั่น
ครับโพเศร้าเมื่อปี2012แต่หลังจากนั้นเธอก็กลับไปรับบทสมทบในงานอีกหลายเรื่องจนได้เล่นเป็นหนึ่งในตัวละครวัยรุ่นของซีรีส์ที่ว่าด้วยกลุ่มวัยรุ่นอายุ20ต้นเรื่อง Hello My 20ในปี2016ที่มีภาคต่อตามมาในปี2017ก็ได้รับการจับตามองมากขึ้นนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาพักอื่นบินได้บทนำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจากงานอาชญากรรมกฎหมายจัด VS จัด2017ตามด้วยงานระทึกขวัญ The Ghost Detective 2018แต่ก็ยังเรียกว่าเป็นงานที่สร้างชื่อให้เธอได้ไม่เต็มปากจนกระทั่งซีรีส์ที่เธอเล่นได้รับความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มจาก Hot Stove League งานดราม่าในโลกกีฬาที่ออกอากาศในปี2019ถึง2020ซึ่งเป็นซีรีส์เรตติ้งสูงสุดของพักอื่นบินที่ทำได้มากกว่า 20% ทั้งที่ออกสตาร์ทด้วยเรตติ้งแค่ 3% ก่อนจะไปคว้ารางวัลงานดราม่ายอดเยี่ยมมาครองและเข้าชิงอีกหลายรางวัลในงานประกาศรางวัล The 56 TH Baekseung Art Award ปี2020เธอรับบทมือไวโอลินในซีรีส์เพลง Romance Do You Like Brahms ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมของงาน SBS Drama Award 2020 SBS Drama Award จากเรื่อง The King Affection แต่กว่าจะได้ลิ้มรสความสำเร็จอย่างเต็มที่กลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นไปอีกทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นก็เมื่อรับบทในงานดราม่าโรแมนต์ย้อนยุค The King Affection ในปี2021จากการสวมบทบาทเป็นองค์รัชทายาทบทเจ้าหญิงที่ต้องปลอมแปลงตัวเป็นชายในเรื่องซึ่งถือว่าเป็นอีกงานที่แจ้งเกิดเธอเป็นนักแสดงหญิงหัวแถวเต็มตัวไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับเข้าชิงรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากหลายๆเวทีทั้งจากงาน KBS Drama Awards 2021และเข้าชิงดารานำหญิงยอดเยี่ยมในงาน The 58 TH Baekseung Art Award อีกด้วยจนมาปีในปี2022เรียกว่าเป็นโอกาสทองเปิดความท้าทายใหม่ๆกับการได้โชว์ความสามารถด้านการแสดงให้เห็นไปอีกขั้นตีบทแตกกระจุยเก็บทุกรายละเอียดได้ครบทุกเม็ดจนแฟนซีรีส์ถึงกับเอ่ยปากชมไปตามกันสำหรับปรากฏการณ์อูยองอูส่งให้ภาพอื่นบินคว้ารางวัลแดซังเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนักแสดงในวัย30ปีสำเร็จถึงแม้ว่าแรกเริ่มภาพอื่นบินปฏิเสธแสดงบทบาททนายอูยองอูตั้งแต่ทีมงานมาทาบทามครั้งแรกเพราะเธอกังวลว่าการแสดงของเธออาจจะสื่อสารไม่ตรงตามความเป็นจริงและนี่คือความรู้สึกบางส่วนที่เธอได้เปล่งออกมาบนเวทีประกาศรางวัล Baekseung Art Award 2023ว่าไม่คาดคิดจะมีโอกาสได้รางวัลอันทรงเกียรติรวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านตัวตนของอูยองอูอีกด้วยตอนเด็กๆฉันเคยคิดว่าคงจะดีถ้าฉันไม่ล้มเลิกความฝันในการเป็นนักแสดงแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับรางวัลแดซังในสักวันขอบคุณที่ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงในวันนี้ค่ะฉันหวังว่าการพยายามทำความเข้าใจอูยองอูจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับออทิสติกสเปกตรัมและหวังว่ามันจะกลายเป็นประโยชน์ได้พอๆกับที่ทุกคนต่างมอบความสนใจและคำพูดดีๆมาให้มากมายI'm not the one who's running out of time.